สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการสร้างงานนำเสนอหรือว่าการสร้างงานกราฟิกนะครับโดยการตกแต่งข้อความอย่างไรที่มีภาพพื้นหลังนะครับเพื่อให้เกิดความสนใจนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับก็จะมีภาพพื้นหลังแล้วก็มีข้อความประกอบนะครับเราก็จะมาสังเกตในเรื่องของการใช้สีข้อความหรือว่าเส้นขอบของข้อความหรือว่าเงาของข้อความนะครับเมื่อไปปรากฏอยู่บนภาพผืนหลังแล้วนะครับทำอย่างไรนะครับให้ข้อความนั้นโดดเด่นหรือน่าสนใจหรือว่าอ่านง่ายนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับภาพนี้นะครับก็จะมีตัวหนังสือสีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นเส้นขอบสีดำอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตัวหนังสือสีแดงก็จะมีเส้นขอบสีขาวแล้วก็มีเงาสีดำนะครับอีกตัวอย่างนะครับก็จะทำให้นะครับภาพที่ปรากฏออกมาหรือว่างานนำเสนอหรือว่ากราฟิกที่ออกมานั้นน่าสนใจหรือว่าก็อ่านง่ายนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำนะครับเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราอาจจะไปเลือกตัวอักษรหรือว่าฟอนต์นะครับโดยนะครับเราอาจจะเปิด Google ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า font.com นะครับเป็น F0NT นะครับไม่ใช่ FONT นะครับซึ่งในเว็บนี้ก็จะมีฟอนต์เยอะแยะนะครับที่สวยงามให้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับโดยเราสามารถดูตัวอย่างต้นแบบของฟอนต์ก่อนนะครับว่าเราอยากได้ฟอนต์แบบไหนนะครับซึ่งในแต่ละหน้านั้นนะครับก็จะมีฟอนต์ให้เราดูนะครับจะมีหน้า1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราก็เลือกดูฟอนต์ไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะใช้ฟอนต์ไหนนะครับมาใช้ในการทำงานกราฟิกของเรานะครับในที่นี้นะครับสมมุติว่าเราไปเจอฟอนต์ที่ถูกใจแล้วนะครับเช่นฟอนต์ชื่อว่า TS ประชาชนเราก็คลิกไปที่ฟอนต์นี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการคลิกดาวน์โหลดฟอนต์นะครับแล้วก็มาติดตั้งในเครื่องของเราเมื่อติดตั้งแล้วนะครับเราจะใช้โปรแกรมอะไรในการทำกราฟิกนะครับในที่นี้จะแนะนำโปรแกรม PowerPoint ง่ายๆเลยนะครับโดยเราเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ทำการแทรกรูปภาพที่เราจะใช้นะครับในที่นี้ก็จะมาที่เมนูแทรกนะครับแล้วก็มาที่เมนูรูปภาพนะครับคลิกลงไปจากนั้นก็นำภาพที่เราจะมาทำกราฟิกขึ้นมานะครับในที่นี้ก็จะใช้ภาพนี้นะครับเมื่อเราได้ภาพแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะใช้ข้อความอะไรนะครับในที่นี้ก็จะขอเรียนแบบจากภาพนี้เลยนะครับแบบบ้านสวนพอเพียงงบไม่เกิน 50,000 บาทนี้นะครับทีนี้เราก็จะแทรกตัวอักษรทำอย่างไรนะครับเราก็มาที่เมนูแทรกนะครับแล้วก็มาที่กล่องข้อความนะครับคลิกลงไปนะครับจากนั้นเราก็กดเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วก็ลากเป็นกล่องข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นเคอร์เซอร์กระพริบทีนี้เราก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับว่าแบบบ้านสวนพอเพียงครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกลงไปในกรอบของข้อความแล้วทำการขยายนะครับข้อความขึ้นมานะครับทีนี้จะเห็นว่านะครับข้อความนี้เราจะอ่านยากมากนะครับเพราะว่าจะเป็นสีดำนะครับในที่นี้เราจะให้ข้อความนี้เป็นสีแดงนะครับเราก็คลิกลงไปที่สีฟอนต์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับจากนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนฟอนต์นะครับให้เป็นฟอนต์ที่น่าสนใจนะครับตามที่เราดาวน์โหลดลงมานะครับเราก็เลือกฟอนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกฟอนต์ตามที่เราดาวน์โหลดลงมานะครับชื่อว่า TS ประชาชนนะครับในยกตัวอย่างตัวนี้จากนั้นเราก็อาจจะจัดตรงนี้ให้อยู่กึ่งกลางกรอบนะครับแล้วก็ขยายกรอบออกไปให้ชิดซ้ายขวาจากนั้นขยายขึ้นมาอีกนะครับเพื่อให้มันโดดเด่นนะครับแบบบ้านสวนพอเพียงอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อได้ตัวหนังสือสีแดงแล้วเราจะใส่กรอบหรือว่าเส้นขอบสีขาวยังไงนะครับเราก็คลิกไปที่เมนูรูปแบบตรงนี้1ครั้งนะครับเราก็จะเห็นคำว่าสีเติมข้อความเส้นกรอบข้อความนะครับเราก็คลิกลงไปที่เส้นกรอบข้อความแล้วก็เลือกเป็นสีขาวนะครับ
ทีนี้จะเห็นว่าพอเลือกเป็นสีขาวแล้วนะครับก็จะเห็นเส้นสีขาวเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการขอบใหญ่กว่านี้อีกนะครับเราก็คลิกลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นมาที่ความหนานะครับแล้วก็ลองเลือกความหนาดูว่าเราต้องการหนามากน้อยแค่ไหนนะครับในตัวอย่างนี้นะครับถ้าเราเลือกหนามากเกินไปนะครับเราก็จะไม่เห็นเนื้อของข้อความนะครับมันก็จะไม่สวยนะครับเราก็เลือกว่าเส้นขอบประมาณไหนพอดีนะครับในที่นี้จะใช้2เศษ1ส่วน4พอยต์นะครับเราก็คลิกลงไปจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการนะครับให้เส้นขอบหนากว่านี้อีกได้ไหมนะครับโดยที่ให้เนื้อข้อความยังอยู่เท่าเดิมนะครับเราก็มาที่เอฟเฟกต์ข้อความตรงนี้ครับคลิกลงไปจากนั้นมาที่คำว่าเรืองแสงนะครับเรืองแสงแล้วก็มาที่นะครับตัวเลือกการเรืองแสงครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับจากนั้นก็จะมีเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับเราก็เลือกว่าเราต้องการสีไหนแน่นอนเราต้องใช้สีขาวเหมือนเดิมนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขนาดนะครับในที่นี้เป็น10 point เราก็จะลดขนาดลงมานะครับให้เหมาะสมพอดีนะครับเสร็จแล้วความโปร่งใสตรงนี้นะครับถ้าเราลากไปทางขวานะครับเราจะเห็นว่ามันจะโปร่งใสจนไม่สามารถเห็นขอบได้นะครับแต่ถ้ามันโปร่งใสประมาณ29 30อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นเบลอๆนะครับถ้าเราต้องการให้เส้นขอบชัดเจนเลยนะครับเราก็ให้ความโปร่งใสตรงนี้นะเป็น0ไปเลยนะครับเป็น0ไปเลยแล้วเราก็ลดขนาดตรงนี้มาให้เหมาะสมนะครับประมาณสัก3 point นะครับในที่นี้จะใช้ประมาณ3 point เพื่อให้ดูเส้นขอบของข้อความมันหนาขึ้นนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการให้ข้อความนี้โดดเด่นขึ้นมาอีกนะครับเราก็อาจจะใส่เงาเข้าไปอีกนะครับเราก็มาที่เอฟเฟกต์ข้อความมาที่เงานะครับแล้วก็เลือกเงานะครับคลิกลงไปนะครับตัวหนังสือของเราก็จะโดดเด่นขึ้นมานะครับทีนี้เราจะมาจัดการตัวที่2มั่งนะครับในที่นี้ก็จะทำการคัดลอกข้อความที่เราตกแต่งไว้นะครับโดยการคอนโทรล C คอนโทรล V จากนั้นนะครับก็จะมาเปลี่ยนนะครับข้อความนะครับในที่นี้จะพิมพ์คำว่างบไม่เกิน 50,000 บาทนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีนะครับถ้าเราใช้สีเดียวกันมันก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเราก็มาที่สีเติมข้อความตรงนี้แล้วก็เลือกให้เป็นสีเหลืองนะครับซึ่งถ้าเป็นสีเหลืองนั้นเส้นขอบก็จะต้องเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เปลี่ยนเส้นกรอบข้อความแล้วเราก็เลือกเป็นสีดำนะครับทีนี้นะครับถ้าต้องการนะครับให้ขอบดำนี้มันเด่นเหมือนกับสีขาวตรงนี้นะครับเราก็มาที่เอฟเฟกต์ข้อความอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มาที่การเรืองแสงตัวเลือกการเรืองแสงอย่างนี้นะครับเราจะให้มีสีขอบเป็นสีดำเหมือนกันนะครับเราก็มาเลือกตัวนี้ให้เป็นสีดำก็จะเห็นว่าข้อความนะครับประกอบกราฟิกตัวนี้ที่มีพื้นหลังเป็นภาพก็จะทำให้อ่านได้ง่ายแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับเหมือนกับตัวอย่างที่เขาทำแบบนี้เลยนะครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้ทำถ้าเป็นฝีมือระดับ professional อาจจะใช้ Photoshop หรือไม่ก็ Illustrator ในการทำนะครับแต่เรานะครับอาจจะใช้ PowerPoint ง่ายๆนะครับทำก็สามารถได้งานออกมาเหมือนกันได้ทุกประการนะครับและเราค่อยเซฟภาพนี้ไปเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็นำไปใช้ในงานนำเสนอไปใช้ในงานสื่อการสอนของเราหรือว่าไปใช้ในงานกราฟิกต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนั่นเองนะครับไปลองใช้งานกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ